ในสิ่งที่พระทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องพระองค์นี้นะแต่พระดีๆก็มีนะครับในส่วนที่แม่ทำก็ไม่ถูกต้องก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงคือเขาก็ทุบตีแล้วก็เอาปืนจี้บ่อยไหมบ่อยทุกแทบทุกครั้งที่เจอกันน้อยมากที่เขาจะไม่ทำเราขับรถอยู่เขาจะกระชากผมมาแล้วก็เอาปืนจี้แล้วก็ใช้รองเท้าต่อยจากกรณีพระสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอกุจินารายแอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาววัย48ปีแล้วถ่ายคลิปแบ็กเมย์ส่งภาพโป๊เปื่อยตอนมีสัมพันธ์กับหญิงให้คนในครอบครัวและส่งไปหยามใจสามีนอกจากนี้พระสงฆ์รูปดังกล่าวยังมีอาวุธปืนโดยจะใช้ปืนประกอบพิธีลองของโดยจะยิงใส่หลังคนที่มาร่วมพิธีพระเคยใช้อาวุธปืนตบเข้าที่บริเวณใบหน้าของหญิงและยิงถากไปที่แขนและบังคับให้หญิงบอกเลิกกับสามีถ้าไม่เลิกไม่ยอมมาอยู่ด้วยก็จะขู่ฆ่าและจะยิงหัวสามีและยังมีพฤติกรรมเสพยากระทั่งลูกสาวของหญิงส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือกับกันจอมพลังและแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.กุจินารายล่าสุดครับเมื่อวานนี้ครับกันจอมพลังได้ลงพื้นที่สภ.กุจินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามความคืบหน้าโดยมีพันตำรวจเอกเมธาพงศ์บุญศรีผู้กำกับสภ.กุจินารายนายประสงค์จันทร์กระจ่างป้องกันจังหวัดกาฬสินธุ์นายวีระดลสิรินายอำเภอกุจินารายพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอกุจินารายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โดยการจอมพลังพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.กุจินารายได้เข้าตรวจสอบสำนักสงฆ์พระธาตุภูหินกองตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุจินารายซึ่งเป็นที่พักของพระสงฆ์รูปดังกล่าวและติดตามตัวพระชัยชนะธนชัยพิวัฒนกุลอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จ.179/2567ลงวันที่19มีนาคม2567ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงของผู้ถูกข่มขืนใจหรือของผู้อื่นจนผู้ถูกข่มขืนใจยินยอมโดยมีอาวุธซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบตัวของพระรูปดังกล่าวคาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้ครับจากการตรวจสอบบริเวณด้านหลังสำนักสงฆ์ดังกล่าวพบแผ่นกระเบื้องที่ใช้เป็นเป้ายิงปืนพบแมกกาซีนและปลอกกระสุนจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีกันจอมพลังครับกล่าวว่าวันนี้มีน้องผู้หญิงขอความช่วยเหลือมาบอกว่าคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีพระที่มีชื่อเสียงในอำเภอกุจินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มีลูกศิษย์เป็นถึงระดับผู้ใหญ่พระมีพฤติกรรมแอบมีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางแม่ของน้องซึ่งทางคุณพ่อก็ไม่รู้ระหว่างพระกับแม่มีสัมพันธ์กัน2ปีโดยระหว่างแอบคบกันพระได้ทำร้ายข่มขู่และแอบถ่ายคลิประหว่างมีเพศสัมพันธ์เอาไว้จำนวนมากเพื่อแบ็กเมย์และบอกให้แม่ของน้องเลิกกับพ่อโดยส่งคลิปอนาจารไปให้ทางคุณพ่อและคนในครอบครัวดูซึ่งน้องเขารู้สึกว่ามันหยามใจเกินไปและรู้สึกสงสารพ่อที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่พ่ายังไว้หน้าไรตาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่อยากให้ทำแบบนี้กับใครอีกน้องจึงขอความช่วยเหลือให้ติดตามคดีนี้การจอมพลังกล่าวต่อว่าเรื่องดังกล่าวตนเห็นว่าพระก็ทำไม่ถูกต้องเพราะผิดกฎหมายหลายอย่างส่วนแม่ก็ทำผิดศีลธรรมตนพูดตามความจริงไม่ได้เข้าข้างใครแต่น่าเห็นใจคือลูกที่ไม่เกี่ยวข้องต้องมารับกรรมที่ไม่ใช่คนก่อตนจึงยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือในส่วนคดีให้ไปตามหน้าที่ของตำรวจซึ่งขณะนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวแล้วและอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำต่อไปนะวันนี้ผมก็พูดตรงๆในสิ่งที่พระทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องพระองค์นี้นะแต่พระดีๆก็มีนะครับในส่วนที่แม่ทำก็ไม่ถูกต้องก็ต้องพูดกันตามความเป็นจริงสิ่งที่พระทำอาจจะผิดกฎหมายนะในหลายส่วนนะครับแต่ในสิ่งที่แม่ทำเนี่ยนะก็ผิดจริยธรรมนะครับนะซึ่งเวลาเนี้ยที่ผมมาช่วยเอาตรงๆผมเห็นกับน้องเพราะน้องคุยกับผมเนี่ยน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ไปทำมานะครับแล้วก็ต้องได้รับผลของการกระทำด้วยวันนี้ทางพระรูปนี้เนี่ยหมายจับออกแล้วนะครับนะก็วันนี้ผมประสานกับทางท่านผู้การจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปให้ท่านอัปเดตว่าความคืบหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นคลิปที่ส่งเข้ามาหาทางครอบครัวเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าจะมีผู้หญิงในส่วนที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่คุณแม่คนเดียวแต่มีคลิปผู้หญิงคนอื่นด้วยอันนี้ต้องตั้งคำถามว่าคลิปผู้หญิงคนอื่นที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขาทำแบบนี้กับแม่คนเดียวหรือไม่นะหรือว่ามีการทำแบบนี้กับคนอื่นด้วยอันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้านหญิงวัย48ปีกล่าวว่า
เรื่องดังกล่าวตนยอมรับในความผิดพลาดทั้งเผลอผิดศีลธรรมจริยธรรมในช่วงแรกรู้สึกผิดอยากที่จะกลับตัวกลับใจแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะตลอดระยะเวลาที่คบกับพระรูปดังกล่าวนั้นตนพยายามที่จะหยุดความสัมพันธ์ที่เกินเลยแต่ก็ถูกขู่ด้วยปืนและทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งถูกบังคับให้ทำเรื่องดังกล่าวจนมาถึงปัจจุบันจึงได้ปรึกษากับครอบครัวนำเรื่องไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระและขอความช่วยเหลือกับกันจอมพลังเพราะไม่อยากทำผิดมากกว่านี้และไม่อยากให้พระรูปดังกล่าวไปกระทำกับคนอื่นอีกเขาก็ทุบตีแล้วก็เอาปืนจี้บ่อยไหมบ่อยทุกแทบทุกครั้งที่เจอกันน้อยมากที่เขาจะไม่ทำร้ายเราขับรถอยู่เขาจะกระชากผมมาแล้วก็เอาปืนจี้แล้วก็ใช้รองเท้าตบถ้าเกิดเราไม่ยอมเราก็โดนซ้อมจนมีขู่ฆ่าขู่อะไรด้วยไหมขู่ฆ่าค่ะบอกว่าจะมาฆ่าสามีแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมเขาก็จะฆ่าเราแต่ที่นี่คือคนเนี้ยเรารู้ว่าเขาทำจริงแล้วปืนเขาไม่รู้เขาจี้หัวเราไงเพราะเขาปืนออกหัวจนปูดขึ้นมาเลยก็ไม่รู้ว่าเขากดแรงแค่ไหนเวลาเขาคลั่งขึ้นมาเวลาเขาหลุดขึ้นมาเขาจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จับอะไรได้เขาก็เหวี่ยงเขาก็เอามาทุบตีเราครับสาเหตุที่เราตัดสินใจปรึกษาครอบครัวแล้วเขาดำเนินคดีนี่คืออะไรครับคือเราก็เนาะเราก็รู้ว่าเราทำไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราก็คิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงคนที่เขาเข้ามาเขาลบพระไว้บูชาแล้วก็มันก็เราก็เลยว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้นะเราไม่อยากทำแบบนี้นะแต่ตอนนี้คือเราโดนบังคับอยู่เราก็เลยบอกถึงขั้นที่สุดแล้วเราก็บอกตายเป็นตายลูกก็ถามว่าพร้อมไหมสามีก็บอกพร้อมไหมพร้อมที่จะตายด้วยกันไหมไปเราหนีพอเราหนีเราก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องขัดขืนทุกอย่างเราจะไม่เอาเรื่องเอาราวเขาแต่ทีนี้เขาก็ไม่หยุดเขาก็โพสต์รูปโพสต์คลิปนู่นนี่นั่นแล้วก็คำขู่นู่นนี่นั่นแล้วก็โพสต์ไปในสังคมที่เราอยู่ครอบครัวเราเราก็เลยพอก็โพสต์ไปโพสต์มามันคือหลักฐานเข้ามาตัวเข้าหมดเลยเราก็เลยอ่ะหลักฐานที่เขาส่งไปขู่เราหลังนี้แหละมาเป้ายิงเป้าอะไรมันยังอยู่ไหมอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค4ชุดสืบสวนสภ.จังหวัดกาฬสินธุ์และชุดสืบสวนสภ.กุจินารายได้จับกลุ่มตัวพระรูปดังกล่าวในพื้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีพร้อมอาวุธปืนและยาเสพติดจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.กุจินารายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ